ประธานครับผมขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆครับเพราะว่าผมมีประเด็นแค่ประเด็นเดียวที่เกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณของกระทรวงกลาโหมซึ่งไม่ได้ปรากฏในเอกสารงบประมาณตามสไลด์ขึ้นเลยนะครับปลายเดือนมีนาที่ผ่านมาครับท่านประธานกองทัพบกครับทำสัญญาจ้างมูลค่ารวม 7,570,000 บาทให้สวทช.ไปตรวจสอบเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิด GT200 จำนวน757เครื่องตกเครื่องละ10,000บาทถ้วนได้ยินไม่ผิดนะครับท่านประธาน GT200 นั่นแหละครับไอ้ไม้ล้างป่าช้าที่พองแงะข้างในดูแล้วมันว่างเปล่านั่นแหละครับสุดท้ายมันก็แค่กล่องพลาสติกเปล่าสีดำที่มีหนวดกุ้งโผล่มาแง่งนึงชี้ไปชี้มาได้ซึ่งวันนี้เรายังไม่ได้ข้อสรุปนะครับคดี14ปีที่แล้วครับท่านประธานประเทศไทยซื้อมาทั้งหมด848เครื่องจากหลายหน่วยงานกองทัพบกครับซื้อมากที่สุด757เครื่องตามสัญญาเลยครับและเมื่อผมพยายามครับท่านประธานที่จะขอข้อมูลรายละเอียดของสัญญาท่านก็บอกว่าเป็นความลับให้ไม่ได้ผมก็เลยสงสัยครับอยากจะถามครับวันนี้กลาโหมนี่เอาเงินภาษีประชาชนไปช่วยในพลไม่กี่คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง GT200 เมื่อ14ปีที่แล้วให้รอดพ้นคดีหรือเปล่าทราบไหมครับวันนี้แกรี่โบตันครับผู้ผลิต GT200 ชาวอังกฤษโดนโทษติดคุกออกจากคุกมา2ปีแล้วเรายังไม่ได้ข้อสรุปเลยแต่ความพยายามตลอด10กว่าปีนี้ของปปช.วันนี้ถึงจุดสิ้นสุดครับท่านประธานข้อสรุปก็คือชี้มูลไม่ได้แล้วก็เลื่อนออกไปอีกไม่รู้เมื่อไหร่แต่ไม่เป็นไรท่านประธานไม่เป็นไรครับคือเรื่องพวกนี้เอาไว้ก่อนจะจ้างตรวจสอบแล้วมันส่งผลกับการชี้มูลความผิดหรือเปล่าจะรับส่งลูกกันหรือเปล่าเอาไว้ก่อนเพราะว่านี่เป็นเวทีงบประมาณเพราะฉะนั้นผมมีประเด็นคำถามแค่ประเด็นเดียวครับอยากให้ท่านรัฐมนตรีกลาโหมชี้แจงหน่อยครับแค่ประเด็นเดียวเท่านั้นว่าไอ้ผมอยากรู้กลาโหมนี่เอาเงินภาษีพี่น้องประชาชน 7,570,000 บาทไปจ้างเขาตรวจสอบกล่องพลาสติกเปล่าสีดำในราคาชิ้นละ 10,000 บาทจำนวน757ชิ้นเพื่ออะไรครับตรวจทำไมครับคือทั้งโลกเขาก็รู้ข้างในมันไม่มีอะไรอ่ะคือถ้าใช้งบแบบไร้สติสตางขนาดนี้กับไอ้แค่แงะกล่องพลาสติกออกขันน็อต14ตัวได้10,000บาทโอ้โหรวยเละสิครับอย่างนี้แล้วทำไมต้องตรวจมันทุกเครื่องครับตรวจเครื่องเดียวมันก็รู้ทั้งล็อตแล้วอ่ะสุดท้ายนะครับท่านประธานอยากให้ชี้แจงหน่อยครับแล้วก็อยากจะบอกท่านนายกว่าพวกเราอ่านเอกสารงบประมาณครับเราถึงเห็นไงครับว่ามันไม่มีรายการ2รายการนี้ในงบประมาณปีที่แล้วแนะนำเลยครับท่านนายกท่านต้องอ่านเอกสารงบประมาณครับที่ท่านอนุมัติเนี่ยอ่านบ้างครับจะได้คุยกับเขาดูเรื่องไม่ต้องไปอ่านนิตยสารทำบ้านแต่งสวนอะไรหรอกครับแม่ก็ท่านอยู่บ้านหลวงในค่ายทหารจะไปแต่งสวนอะไรตอบด้วยนะครับท่านชัยชาญอยู่ข้างหลังผมเห็นอยู่รบกวนด้วยครับประชาชนรอฟังคำตอบอยู่ครับ